ไงก็บ้านตัวตายดีกว่าชัดตายอะไรหมายถึงนี่จะต้องฝันตัวเลยนะตัวตายดีกว่าชัดตายอันนี้คือการทำความดีของคุณนะคะการทำความดีของคุณนะคือเป็นยอมตายดีกว่าไม่ชัดตายประมาณนั้นค่ะใกล้ๆกับเป็นทหารเป็นนักสู้อะไรประมาณนี้ค่ะนะเรื่องของนี้วันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะคำขวัญนี้นะคะยิ้มวันละนิดแจ่มใสทุกคนตื่นมานี่วันนี้ยิ้มหรือยังคะยิ้มแล้วค่ะมีแล้วค่ะยิ้มแล้วค่ะคุณครูนับ1 2 3ยิ้มพร้อมกันนะ1 2 3ก็บอกว่ายิ้มวันละนิดแจ่มใสอันนี้เป็นเชิญชวนให้ยิ้มนะคะคำขวัญเกี่ยวกับเพื่อนให้ยิ้มจะได้มีสุขภาพดีนะคะไปหลับเข้าไปแล้วก็ยิ้มหน้าบูดทุกวันใช่ไหมคะกล้องเอาเลยนะกล้องไปชื่อไว้ใจเป็นสุขอะไรนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทำนะคะชื่อไว้ก็คือคนชื่อสัตว์นั่นเองนะคะชื่อนะคะใจเป็นสุขก็บอกคนที่ทำความดีหรือคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยจิตใจก็จะเป็นสุขนะคะพลังงานมีคุณค่าสร้างขาให้ยั่งยืนนี่เกี่ยวกับอะไรคะคำบรรยายกับอะไรนี่เกี่ยวกับพลังงานนะคะพลังงานมีอะไรบ้างพลังงานมีอะไรบ้างคะบอกว่าพลังงานมีคุณค่ารู้รักษายั่งยืนคือถ้าเรารู้จักใช้นะคะเราก็จะใช้ได้นานนั้นพลังงานในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างพลังงานอะไรที่ลูกใช้อยู่ที่ลูกใช้อยู่พลังงานไฟไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าค่ะพลังงานไฟฟ้าอาจจะน้ำไฟน้ำมันอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเราต้องใช้อย่างรู้คุณค่าแล้วเราจะใช้มันได้นานๆนะคะถ้าเราไม่รู้จักประหยัดนะคนมันก็หมดนะคะเราก็จะลำบากเห็นไหมเห็นไหมเวลาไฟดับน้ำมีเลยเห็นไหมเราเดือดร้อนไหมลูกอ่ะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเรามีเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะคะเช่นน้ำอย่างเงี้ยไม่เปิดทิ้งไว้ใช่ไหมคะไฟก็ไม่เปิดทิ้งไว้ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าที่บ้านที่โรงเรียนนะคะโอเคนะต่อไปอันนี้บอกตรงๆเลยยาเสพติดคือมารร้ายดีไหมดีไหมไม่ดีดีเลยนะคะคนทำลายสังคมไทยแสดงว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีเลยมันเป็นพิษร้ายนะคะทำลายคนในประเทศไทยทำลายคนในสังคมไทยนะคะอันนี้เป็นคำขวัญเกี่ยวยาเสพติดนะคะยาเสพติดทุกชนิดเลยไม่ดีทุกอย่างเลยนะคะไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวมันนะคะเนี่ยทำร้ายคนไปนะพอเราติดยาแม้ในข่าวเยอะแยะเลยผู้ชายที่ติดยาไหมคะชอบทำร้ายครอบครัวทำร้ายลูกบางคนทำร้ายลูกตัวเองด้วยซ้ำนะทำร้ายพ่อแม่ลูกเมียภรรยาก็มาจากยาเสพติดถ้าเราไม่กินเราไม่เสพเราก็เป็นคนปกติดีนี่แหละเป็นคนดีเดี๋ยวที่ยาก็ไปเท่านั้นแหละเปลี่ยนนิสัยคนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้มันไม่ดีเราก็ไม่เสพนะโดยเฉพาะผู้ชายนะพอโตขึ้นนะรู้ว่ามันไม่ดีรู้ประหยัดทำนะผมไม่เสพครับไหนนะผมไม่เสพผมไม่กินเหล้าด้วยเยี่ยมมากเลยครับคุณแดงอยากได้ยินคำนี้นะมีน้องบาสบอกว่าไม่เสพจะไม่กินนะจะคอยดูพอโตขึ้นนะว่าจะดื่มเหล้าไหมหนูไม่ดื่มอยู่แล้วค่ะผมไม่ดูอยู่แล้วค่ะผมไม่ดูไม่ดูนะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวกูเด็กจะคอยดูผมจะตายเหล้าครูแกโตขึ้นนะดื่มเหล้าเมาจะเดินตัวถนนผมไม่กินหรอกป่าเดินตัวถนนหน้าปากซอยต่อไปคำขวัญที่แสดงลักษณะขององค์กรองค์กรก็คือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นองค์กรหน่วยงานหรืออาจจะเป็นของโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะและยึดถือเป็นประจำตลอดไปนะคะเช่นรู้หน้าที่มีวินัยไปศึกษากีฬาดินอันนี้ก็เป็นคำขวัญของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะองค์กรก็คือสถานที่ที่หนึ่งนะคะหนึ่งวิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมอันนี้คำขวัญอาเซียน
นี่เป็นจังหวัดอาเซียนนะคะไปคำขวัญที่ให้ข้อคิดเตือนใจนิยมจัดประกวดหรือแต่งขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะเช่นนายกรัฐมนตรีแต่งค่ะคำขวัญวันเด็กนี้นายกรัฐมนตรีจะแต่งทุกปีนะคะอันนี้เด็กๆก็จะได้ผลลัพธ์ของทุกปีนะเด็กก็จะท่องได้ที่ชั้นจังเรียนเปิดมาโรงเรียนคุณครูก็ให้ท่องหน้าเสาธงท่องหน้าแถวให้เขียนในคาบเรียนใช่ไหมคะคือปกติที่โรงเรียนวันเด็กอะค่ะเขาจะถามว่าคำขวัญเมื่อไรจะทำเกี่ยวกับวันเด็กแล้วก็ให้ของขวัญหน้าสะทงค่ะใช่ใช่ไม่รู้ปีนี้จะได้จัดไหมนะวันเด็กนะใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราโชคดีเติมสองเราได้เปิดเรียนเราได้มาโรงเรียนได้จัดวันเด็กนะคะกิจกรรมวันเด็กเป็นของครูแดงนี่เองจริงเหรอคะจริงค่ะต่อไปนะคะพระคุณครูยิ่งใหญ่นี่วันครูแน่เลยนะคะคำขวัญวันครูเด็กๆจำได้ไหมวันครูตรงกับวันอะไรพอวันเด็กเสร็จแล้ววันครูวันที่วันอะไรอ่ะจำได้ไหมวันครูวันครูนะไม่ใช่วันไหว้ครูนะวันครูกับวันไหว้ครูคนละอันกันนะ16ค่ะไม่ได้16ค่ะ16เดือนอะไรคะมกราคม16มกราคมของทุกปีจะเป็นวันครูนะคะส่วนวันที่น้องไหว้ครูที่โรงเรียนนั้นต่างหากนะคะอันนั้นส่วนมากจะอยู่เดือนมิถุนายนนะคะเปิดเรียนมานะอันนี้คำขวัญไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่าถ้าคุณครูยิ่งใหญ่สร้างไทยให้พัฒนาขอบูชาครูอันนี้คำขวัญวันครูตั้งแต่นู่นพุทธศักราช2544นะคะเอาอันนี้ขององค์กรนะคะองค์กรโรงเรียนองค์กรสถานที่ทำงานจริงๆเขาบอกว่าการเขียนคำขวัญมีหลักการเขียนยังไงบ้างนะคะหลักการเขียนคำขวัญที่เราจะแต่งคำขวัญหนึ่งคำขวัญเนี่ยนะคะต้องใช้คำสั้นคำสั้นๆแม่ลูกสังเกตไหมเมื่อกี้ดูแดงยกตัวอย่างคำสั้นๆทั้งนั้นเลยคำสั้นๆกระตัดรัดมีความหมายลึกซึ้งใช้คำตั้งแต่2คำขึ้นไปไม่ควรเกิน16คำนะแล้วก็จะแบ่งเป็นวรรคตั้งแต่1ถึง4วรรคตัวอย่างเช่นห้องสมุดหลุดขุมทรัพย์แห่งปัญญามารยาทงามน้ำใจดีทุกชีวิตจะปลอดภัยอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก่อันแรกน่าจะเป็นคำขวัญเกี่ยวกับอะไรห้องสมุดห้องสมุดน่าจะเป็นอะไรคะห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดนอกจากห้องสมุดจะเป็นแหล่งขุมทรัพย์แล้วในห้องสมุดจะต้องมีอะไรด้วยมารยาทน้ำใจดีจะปลอดภัยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการอะไรคะมารยาทงามน้ำใจดีทุกชีวิตจะปลอดภัยเกี่ยวอะไรน่าจะเกี่ยวกับอะไรเรื่องมาสามวรรคนี้เกี่ยวกับห้องสมุดนะคะพอมารยาทงามน้ำใจดีทุกชีวิตจะปลอดภัยนี่น่าจะเกี่ยวกับอะไรน่าจะเกี่ยวกับทีวีปลอดภัยน่าจะเกี่ยวอะไรนะน่าจะเกี่ยวกับใช่หน้าอะไรนะลองตอบมาดูสิคะไม่ผิดหรอกหน้าจะเกี่ยวอะไรถ้าเรามีมารยาทแล้วก็คนอื่นก็จะปลอดภัยด้วยคิดไม่ออกเลยเรียนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการชื่นชมบนถนนบนถนนจอนฮะอะไรนะจราจรจราจรเหรอทางม้าลายหน้าทางม้าลายใกล้แล้วใกล้ถูกแล้วคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วถนนพาสะพานลอยสะพานลอยสะพานลอยใกล้แล้วใกล้แล้วคิดอีกแล้วลิฟต์การขับรถครับครูลิฟต์อะไรนะลิฟต์การขับรถครับการขับรถเยี่ยมมากเลยจุ๊บง่ายเลยค่ะปลายกันใช้ถนนการขับรถประมาณนี้ค่ะถ้าเรามีน้ำใจก็ทำให้คนอื่นปลอดภัยนะคะทุกชีวิตก็คือทุกชีวิตนะคะปลอดภัยขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะได้มิค่ะอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นตั้งแต่เล็กแก่นี่น่าจะเกี่ยวกับคำขวัญอะไรคะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะธรรมชาติโอเคค่ะต้นไม้สิ่งแวดล้อมประมาณนี้ค่ะนะคะ
คะต้นไม้นะคะภูเขาบ้านหนูฝนตกหนักแล้วค่ะใช่เนี่ยบ้านคุณแม่ด้วยมืดมืดหมดแล้วคุณแม่ครับบ้านในคิวฝนตกตกเหมือนกันค่ะดูค่ะทางบ้านผมเปิดภาพสดๆให้ดูเลยนะคะว่าค่ะพอคุณกลิ่นหนักดังนะครับบ้านอีกไก่มืดมากเลยค่ะตอนนั้นมันเบาแล้วอะค่ะแต่ว่ามันไฟเพลนเอาต่อต่อเลยนะคะเห็นไหมคะเราตกไฟเพลนเอาเดี๋ยวอย่าลืมนะคำขวัญนะสั้นกระตั้นรัดนะคะสั้นกระตั้นรัดก็ใจง่ายนะมีความหมายลึกซึ้งส่วนมากจะใช้สีวักนะคะวักหนึ่งสั้นๆ นะคะสั้นๆนะนี่นะครูคะครูบอกว่ามันเป็นวักสั้นๆแต่ทำไมเวลาครูดูวักยาวมากใช่ทำไมยาวกะคุณตกหนักแล้วไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยเขาบอกว่าเขียนได้ตรงจุดหมายแสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแสดงความสำคัญเพียงอย่างดีเพื่อให้จำง่ายเช่นขับรถถูกฝนตกมากเลยครับโอ้ยฝนตกหนักมากเลยน้องดูเลยน้องที่ก่อนน้องดูว่าที่คือฝนตกมากเอาเรียกเดี๋ยวเขาเล่นน้ำฝนเร็วแล้วเรียนสื่อก่อนนะคะเรียนสื่อก่อนเดี๋ยวก็จะดูน้ำฝนนะเช่นขับรถถูกฝนนี่เกี่ยวกับอะไรคะตกหนักหนักมากเลยแต่ครับบ้านหนูเกี่ยวกับการขับรถใช่ไหมคะการขับรถด้วยรถอุบัติเหตุนะไปที่ขยะไม่เลือกที่ที่ขยะไม่เลือกที่หมดราศีทั้งสถาบันนี่น่าจะเกี่ยวเรื่องอะไรคะงานที่ขยะการทิ้งขยะทิ้งขยะไม่ได้ขยะนะคะเราไม่ทิ้งเป็นบ้านเราที่ลงถังให้เรียบร้อยถ้าเราไม่เลือกที่เนี่ยบ้านเมืองของเราก็จะสกปรกหรือโรงเรียนหรือสถาบันของเราก็จะสกปรกไม่ได้อยู่นะคะบ้านเราก็เหมือนกันเด็กๆอยู่บ้านก็กินอาหารทานอะไรแล้วก็ลงถังให้เรียบร้อยนะคะทิ้งขยะลงในทะเลทิ้งให้ด้วยจะทานอะไรแล้วทิ้งไว้บนโต๊ะให้คุณแม่เก็บแล้วคุณดีให้เรียบร้อยใส่ถังขยายเรียบร้อยนะคะต่อไปจัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอจังหวะคำนะคะเช่นยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่าตุ้มเมื่อแก่นี่คือหนุ่มๆนะคะสาวๆเรายังมีพลังเยอะเราก็ยอมลำบากปวดเพราะเรามีแรงนะคะมีแรงทำงานเราก็ต้องทำงานยอมลำบากเอาดีกว่ามาคุ้มตอนแก่ถ้าเราไม่ทำงานตอนแก่เราก็ไม่มีเงินลำบากเราก็คุ้มเงินนะเราทำงานเราก็ไม่ลำบากตอนแก่ประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วประเทศก็คือประเทศของเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านของเรานะคะทหารก็คือเป็นรั้วเป็นรั้วปกป้องบ้านเรานะทหารคอยป้องกันศัตรูให้ประเทศชาติและบ้านเมืองนะคะสาธุง่ายจังพอนะคะทีนี้การเล่นคำนะคะขอในคำขวัญนิดหนึ่งอาจารย์มีการเล่นคำเสียงสัมผัสนะคะมีคำซ้ำคำที่จำง่ายนะคะเช่นในนี้คำขวัญวันเด็กเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนี่เด็กจะได้ยินบทคำขวัญนี้นะคะขับรถชิดขวาสะอาดตาช้าจะเลยว่าจะติดจัดการซ้ายนี่เป็นช้านะคะไม่มีสลับนะขับช้าติดซ้ายถ้าใครขับรถเร็วต้องไปเลนขวานะคะเวลาขี่รถจนคู่กองนะใครดีช้ามาเลนซ้ายขวานะคะสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขอันนี้เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายนะคะดูแลความสะอาดของร่างกายนะคะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะอยากมีความสุขเป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดีคำขวัญ นี่นะคะจะชวนให้ปฏิบัติในทางที่ดีดูนะคะจงขยันหมั่นอ่านเขียนจงภาคเพียรเติร์ดพวกเราตรงนี้นะคะให้นักเรียนขยันอ่านหนังสือขยันอ่านเขียนหนังสือนะคะต่อไปต่อไปนะคะเมืองไทยจะรุ่งเรืองเมืองต้องมีวินัยนะคะนี่คือเกี่ยวกับบ้านเมืองนะคะพลเมืองมีวินัยบ้านเมืองก็จะเจริญนะคะอันนี้ดิทำเดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวดูกันนะดิทำในสมุดนะคะในสมุดนะบอกว่าเราลงทำจับคู่คำขวัญที่มีจุดหมายตรงกันลองดูนะคะอ
อันนี้ทำในสมุดนะคะต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะในสมุดนะคะผมไม่ได้สมุดนะครับครับผมลืมสมุดไว้ที่ทำงานยายครับเอากระดาษเขียนก่อนก็ได้ลูกกระดาษมีไหมกระดาษอะไรบ้างที่บ้านสมุดที่ไม่ใช้แล้วเอากระดาษมีเป็นบรรทัดได้ไหมครับครับกระดาษเป็นบรรทัดได้ในลูกจะได้เขียนง่ายนะอะไรนะครับจะได้เขียนใช่ไหมคะขายเขียนในสมุดเลยค่ะลูกที่ได้คำขวัญมีแล้วนะบอกให้เด็กๆขยันอ่านขยันเขียนใช่ไหมคะตรงนี้คุณครูให้เขียนลูกขยันอ่านขยันเขียนนะคะอ่านก่อนแล้วก็เขียนเขียนให้เรียบร้อยสวยงามด้วยมารยาทการเขียนนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดเรียนไปแล้วนะคะด้วยมารยาทการเขียนเขียนอ่านง่ายไม่ขีดข้ามไม่แล้วระหว่างที่รอเด็กครูครับจ้าครูแดงขอแจ็คชื่อไปฟังๆนะเขียนในสมุดหรือว่าในกระดาษครับในสมุดครับครูแดงครับครับให้ยงขึ้นใช่ไหมครับอะไรนะลูกให้ยงเส้นใช่ไหมครับได้ลูกใช่ยงเส้นค่ะครับครูแดงครับอันนี้ต้องส่งไหมครับส่งค่ะลูกส่งยอมอยู่ไหมวันนี้น้องก๊อฟอยู่ไหมคะจตุภูมิสีโยมอยู่ไหมคะกล้าอยู่กันด้วยอยู่ครับครับโอเคค่ะครูครับครับผมเรียนสมุดภาษาไทยมาอย่างถือผมไม่เอาวิชาอื่นมาเลยสมุดภาษาไทยลูกมีไหมอ่ะมีครับครับแต่ผมไม่เอาสมุดวิชาอื่นแล้วก็หนังสือวิชาอื่นมาดีจ้ะเอ๊ะมองเจออยู่สวินชัยกากิอยู่ไหมคะสวินชัยเป็นใจอยู่ไหมครูครับต้องโยงหมดเลยใช่ไหมครับครับต้องลองดูนะว่าอันไหนจะคู่กับอันไหนที่มันมีความหมายตรงกันนะลูกดูเด็กนี่เป็นสีแก่ชาติที่ในตัวอย่างมีอยู่นะคะน่าจะคู่อันไหนครูขาเมื่อกี้ครูพูดห้องไหนนะคะสวินชัยค่ะอยู่ไหมคะสวินชัยครูครับห้องไหนคะครูถามแบบสองเรียนสวินชัยครูครับต้องเขียนว่าแบบฝึกหัดไหมครับน้องฮันน่ามาค่ะค่ะน้องฮันน่าคุณได้เห็นไหมคุณได้จะเรียกเฉพาะคนที่คุณครูไม่เห็นนะคะถ้าลูกอยู่ลูกหันนะคะสวินชัยไม่ได้ยินเสียงนะบ้านมีโยกอยู่ไหมคะมีโยกอยู่ค่ะโอเคค่ะชัยกรชัยกร
พยากรณ์ไม่อยู่วรินทร์อยู่ไหมคะวรินทร์ก้องตุงสามรับสามค่ะตอนอยู่ไหมคะกอบัวอยู่ไหมไม่ได้ยินเสียงแสดงว่าไม่อยู่นะคะนัทเทพอยู่ไหมคะแต่นัทเทพเอ๊อยู่ไหมแต่นัทครับโอเคครับต่อไปเอวาลินอยู่ไหมคะเอวาลินหันลมหลังให้ด้วยนะคุณครับถูกไหมคะกินอะไรปกติดีจะหลุดฟันถูกไหมคะจะหลุดฟันพี่ถ้าไปเดี๋ยวเติมไทยลาเราก็มีเลยจะหลุดฟันถูกไหมคะและน้องบ้านที่น้องคุยกับผู้ปกครองน้องปิดไมค์ก่อนนะคะเด็กๆที่ไม่ค่อยส่งงานอย่าลืมส่งงานมาด้วยนะคะหนูส่งไปแล้วค่ะค่ะวันนี้น้องน้ำตาลอยู่นะคะเสร็จไหมคะมีคนเสร็จแล้วมีบ้างไหมอ
ครูแดงคะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะจ้าจ้าได้ลูกไงสิทธิ์แรกเปิดแบบอ่านออกเขียนได้นะ65ฟังๆนะคะผู้แดงค่ะนะที่มีหนูเห็นบางคำอะค่ะมีอันที่ครูแดงเคยเปิดอันนี้ไว้ให้ดูค่ะแล้วหนูแคปไว้ด้วยค่ะอ๋อค่ะมีตัวอย่างใช่ไหมใช่ค่ะผู้ค่ะอ่านออกเขียนได้หน้าที่เท่าไหร่แล้วนะคะหน้า65เลยค่ะหน้า65อ่านของเล่นใช้นะคะโอเคค่ะคุณครูคะวันนี้มีการบ้านไหมคะไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะโอเคค่ะโคแดงค่ะขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะน่าค่ะเดี๋ยวเด็กๆเดี๋ยวยังมีอ่านออกเขียนได้หน้า65ที่เราต้องมาร่วมกันวันนี้นะคะเกี่ยวกับของเล่นเด็กไทยนะคะของเล่นเด็กของเล่นเด็กๆในเด็กน่าจะชอบแต่ว่าอาจจะเป็นของเล่นเด็กสมัยก่อนเด็กสมัยนี้ไม่รู้เล่นอีกไหมอันดีแล้วกี่ข้อแล้วอ่ะครูครับน้องได้5ข้อแล้วครับได้5ข้อแล้วเก่งมากลูกยังคะน่าจะเสร็จได้แล้วยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จจ้ากันน่าจะเสร็จแล้วค่ะผู้ขาไอ้ตรงต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้หรอคะค่ะต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้โอเคค่ะวันนี้ตอนที่เด็กๆเรียนวิทยาศาสตร์ของครูซ่านเด็กๆรู้ไหมว่าครูเดงไปนั่งดูเด็กๆเรียนด้วยจริงเหรอจริงเหรอคะใช่เด็กๆอาจจะไม่รู้ใช่ไหมแต่หนูเห็นครูเบิ้ลเข้ามาด้วยเห็นครูเบิ้ลค่ะครูแดงครับใช่เห็นครูเบิ้ลเห็นครูแดงตอนนั้นอยู่ครู
เห็นครูพี่ปาล์มด้วยค่ะใช่เลยค่ะสี่คนครูจ๊ะด้วยเห็นแค่ครูเบิ้ลเห็นดูเด็กๆว่าเด็กๆตั้งใจเรียนไหมหนูเห็นครูเบิ้ลกับครูพี่ปาล์มครูจะได้อยู่เห็นทั้งหมดเลยหนูเห็นครูเบิ้ลกับครูจ๊ะเด็กชอบอะไรนะปับกระต่ายเด็กตกคำถามกันปับกระต่ายครูรู้ด้วยครูรู้ด้วยเหรอเห็นนั้นในรายชื่อนึกว่าหาครบหมดทุกคนแล้วนะหนูเห็นชื่อครูเบิ้ลกับครูปาครูเด้งไม่ได้ใส่ชื่อครูเด้งสักหน่อยแล้วถ้าใส่ชื่อเด็กๆรู้ก็เลยแอบเข้าไปแต่หนูว่าเห็นครูเบิ้ลแบบชัดแจ๋วแล้วก็ได้ยินเสียงครูเบิ้ลใช่ไงครูเบิ้ลคุยได้ยินใช่ไหมใช่ค่ะครูแดงค่ะว่าไงอีกประเทศไทยเป็นบ้านใช่ไหมคะประเทศไทยเป็นบ้านไหนมีไหมในนี้มีไหมคะอันที่สามอะค่ะอ๋อประเทศเป็นบ้านประเทศเป็นบ้านมันน่าจะเสร็จได้แล้วนะครูเรียกว่านานพอสมควรแล้วต้องเหลืออีก2ข้อด้านล่างแล้วอ่ะครูครับก็โอเคค่ะทำได้เลยนะคะหนูเขียนข้อสุดท้ายอยู่ค่ะจ้าครูครับไอ้คิวเสร็จแล้วครับครับอันไหนดีเด็กติดแล้วเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าตอบว่าอะไรบ้างอันนี้เสร็จหลายคนแล้วใช่ไหมยังชื่ออยู่ค่ะยังโหนูแม็กเขียนหรือยังโค้ดทำอะไรอย่าเปล่งร่างแล้วเอาอะไรมามัดหัวนั้นอย่าใจไม่ออกนะบิ๊กซี่บิ๊กซี่เก่งมากเลยส่งงานทุกครั้งเลยคุณแบงค์ส่งไม่แล้วนะคะครับเสร็จแล้วครับครับแล้วค่ะค่ะบิ๊กซี่ค
ครูแดงครับถ้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเด็กๆควรหน้า65เลยค่ะ65นะคะเอาของเล่นใจนะคะหนูเปิดไว้แล้วค่ะอ่านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเอาคนที่เสร็จแล้วอ่านบางๆนะคนที่ยังไม่เสร็จทำกันนะคะค่ะคนที่เสร็จแล้วลองอ่านบทโครงจงดูนะคะอ่าน1 2 3ไปแล้วก่อนไปแล้วค่ะไปแล้วเอาในโรงงานสิคะบทโครงจงเปิดมันมีอะไรบังอยู่ค่ะเสียบทองทองบอกเล่นไทยรอแดดเอาอันนั้นบังอยู่เบอร์อะไรบังคะกลุ่มที่มันออกแล้วอะไรบังลูกสีดำดำอะค่ะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วค่ะมันหายไปแล้วโอเคค่ะครูแดงขาค่ะไอ้ตรงที่ยกอะไรอะคะมีแค่หนึ่งเล็กเลยนะใช่ค่ะยกอะไรอะยกอะไรอะคะตรงที่เป็นบทคล้องจองอะค่ะใช่ค่ะยกอะไรอะคะเต็มที่แล้วก็ยกอะไรอะคะใช่ค่ะอ่านไม่ได้ใช่หนูอ่านไม่ได้ไหนลองว่าของเล่นใจพร้อมกันดูนะของเล่นไทยรอแดดร่มลมโชยชายยามบ่ายนี้นัดกลางวันจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มที่ยกก็ไปเลยยกยกขยงยกอะไรนะคะยกขยงค่ะอ๋ออะไรยกขยงยกขยงคว้าปักคว้าปักคว้าปักเป้าเป้าว่างูยักษ์ผูกเชือกโยงผูกเชือกโยงลุ้นตัวโกรลุ้นตัวโกรให้ว่าวบินกินลงลมพันมีของเล่นแอบใครใครอีกหลายอย่างโยนทางว่างว่างลอนก้อนดินบ้านลองปองป่องแปงป่องแปงแข่งตีกลองต่อมายันสนุกทั้งนั้นขอเชิญขอเชิญเร่มาฮีฮามาฮีฮานะคะอันนี้เกี่ยวกับเขาบอกเกี่ยวกับของเล่นของเด็กไทยนะคะเด็กไทยสมัยก่อนเนี่ยก็เล่นของแบบนี้ค่ะเพราะเขายังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็เล่นลูกกางเขาบอกว่าพอแดดร่มลมโชยมาก็คือลมพัดมาเองนะคะยามบ่ายยามบ่ายตอนเย็นๆนะคะก็กลางทุ่งอยู่กลางทุ่งนานะคะเขาก็เล่นเต็มที่เลยยกขยงก็คือแปลว่ามากันหลายคนนะคะเหมือนลูกเด็กๆก็เลยมากันหลายคนแล้วก็มาเล่นกันนะคะที่กลางทุ่งนามาเล่นว่าวนะคะว่าวก็มีอาจจะมีชื่อของว่าวว่าวงูยักษ์อะไรประมาณนี้นะคะเป็นว่าวกันที่กลางทุ่งนะคะว่าวบินเพราะว่าวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าก็กินลมอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเล่นว่าวแล้วนะคะก็ยังเล่นลูกข่างนะคะเล่นก้อนดินปั้นเล่นป่องน้องรู้น้องรู้ว่าลูกข่างตอนสมัยแต่ก่อนมันเป็นยังไงแล้วใช้เชือกมาม้วนๆกันสมัยนี้ก็ยังมีใช่ไหมเล่นลูกข่างใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะใช่บางอย่างก็เล่นอยู่เล่นป่องแป๋งป่องแป๋งก็มีใช่ไหมคะป่องแป๋งแป๋งที่บ้านน้องมีอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วแล้วก็แข่งน้องไม่มีค่ะตีล้อก็คือล้อรถแล้วก็มาแข่งตีล้อเหมือนที่คุณดาไม่แข่งที่โรงเรียนอะล้อรถแล้วตีวงล้อไปข้างหน้าค่ะตีล้อไปแจ้งค่ะให้อ่านทีละห้องได้ไหมคะต่อขายันต่อขายันเด็กๆเคยเล่นไหมต่อขายันไม่เคยค่ะที่มันเป็นครูแดงขอให้อ่านทีละคนได้ไหมคะเดี๋ยวไว้ๆครับหน้าแล้วกันนะลูกนะค่ะต่อขายันมันก็จะคล้ายเป็นแบบว่าเป็นเสาไม้ค่ะเสาไม้แล้วก็มันมีที่ให้เท้าเหยียบแล้วก็เดินไปให้ได้ค่ะเดินด้วยไม้ค่ะอ๋อที่มันเป็นยาวๆแล้วก็ที่เหยียบอยู่ที่เหยียบอยู่แล้วก็เราเคยเล่นแต่น้องเห็นเขาเล่นรู้จักการทรงตัวอะไรประมาณนี้นะคะไม่เคยเล่นแต่หนูเคยเห็นใน YouTube เขาเล่นกัน
เนี่ยของเล่นทั้งนั้นเห็นไหมเขาบอกว่าสนุกสนานมาเล่นกันนี่ฮะนะคะเดี๋ยวดูตามภาพเลยแม่เด็กเล่นว่าวเด็กเล่นว่าวเด็กสมัยนี้เด็กก็ยังเล่นอยู่เล่นว่าวนะถึงมากเป็นเด็กผู้ชายจะเล่นทะเลมากกว่าถ้าเล่นว่าวโอเคนะนี่ของเล่นทะเลมันมีลมเยอะอันนี้เด็กๆไปอ่านได้นะว่างๆนะคะของเล่นไทยนะคะวันนี้คุณครูไม่กันบ้านอะไรแล้วนะเสร็จแล้วแค่นี้นะคะแค่นี้แล้วนะไม่มีการบ้านนะว่างๆลูกอ่านหนังสือบ้างนะอ่านหนังสือบ้างนะอ่านหน้าไหนก็ได้นะคะอ่านที่เป็นเนื้อเรื่องนะคะโอเคนะทุกวันครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้หัวหน้าบอกชั้นก่อนวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูแป๊บนึงแป๊บนึงสรุปแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องคำขวัญคืออะไรแล้วคะคำขวัญก็คือเป็นข้อความที่เราแต่งขึ้นมาเป็นไงสั้นหรือยาวสั้นสั้นกับชัดสั้นสั้นได้ไม่ยาวมากเชิญชวนให้คนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะคะเชิญชวนให้คนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะคำขวัญนะคะเอาวันได้สิบบอกฉันได้ค่ะดีเยี่ยมนักเรียนทั้งหมดทำความคารวะขอบคุณครูแดงส่งไปให้ครูแดงนะคะครูแดงค่ะครูแดงไหนนี่นะครูแดงค่ะสร้างลิงก์แล้วก็มารวมตัวกันนะไหนนะครูแดงครับไหนนี่มีการบ้านในหนังสือไหมครับพอดีผมเขียนสมุดอยู่ครับไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีไปอ่านอย่างเดียวอ่านนั้นในของเล่นเด็กใจนะคะของเล่นใจนะคะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับลูกน่าเร็วอย่าช้าก็คือเดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จนะเอ็งสร้างลิงก์นะโอเคไหมใครยบเอ็งบอกไปได้ปะในกลุ่มได้แล้วไปอยู่ไหนอ่ะไปไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปบอกในกลุ่มก็ได้เอ็งโทรไปอ่ะไปดิบายบายเก็บ